ร่มกนกติ่งตองร่มกนกติ่งตองหมายถึงรำตะกะแตนตำข้าวเป็นการเริ่มกนกติ่งตองเป็นการเล่นที่เรียนแบบลีลาท่าทางการเคลื่อนไหวของตะกะแตนตำข้าวในจังหวะเพลงที่สนุกสนานเราใจการแต่งกายจะแต่งสีเขียวมีปีกหางเหมือนตะกะแตนเครื่องดนตรีที่บรรเลงจะประกอบการละเล่นคือโทนปีในสออู้ตะโพนชิงกลับการร้องเพลงจะประกอบอาจจะมีผู้ร้องโดยเฉพาะหรือผู้รำร้องเองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวเขมรนะคะแถบสุรินทร์จะมีการลักษณะการแสดงกระโนบติ่งตอง เราจะเห็นได้ถึงการออกแบบได้เรื่องของชุดนะคะจะเป็นในลักษณะสีเขียวแซมอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเหลืองก็ได้นะคะแต่ก็ต้องสวมหน้ากาก ลักษณะเป็นตะกะแตนตำข้าวแล้วก็มีปีกลักษณะท่วงท่านะคะทั้งแขนขาก็จะรำไปตามทํานองนะคะถือว่าเป็นการล่อเรียนการเรียนแบบนะคะตะกะแตนตำข้าวจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นและกลายเป็นศิลปะการแสดงอันล้ำค่านะคะที่มีการสืบทอดรักษานะคะพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน